สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะก็วันนี้เนาะจะมาสอนวิธีการบวกเลขที่เรียงติดกันนะคะโดยตัวเลขที่เรียงติดกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสบวไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจํานวนมากๆแบบนี้ถ้าสมมติว่าเรามานั่งบวก แบบที่เราปกติที่เราเคยเรียนกันนะคะหนึ่งมาบวกกับสองบวกกับสมแบบเนี้ยนานไหมคะกว่าจะได้คําตอบนานใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นโจทย์พวกนี้นะคะ่ะเขาจะมีสูตรให้นะคะสูตรก็ไม่ยากเลยจําง่ายๆนะคะก็คือต้นบวกปลายหารสองคูณด้วยจำนวนเรลขทั้งหมด ะะต้นก็คืออะไรต้นก็คือจํานวนเลขตัวแรกนะคะปลายก็คือจํานวนเลขตัวสุดท้ายนะคะลอวก็จํานวนทั้งหมดก็คือเลขเนี่ยที่เราจะเอามาบวกกันเนี่ยมีกี่จํานวนนะอ่ะอย่างข้อนี้นะคะเรามาดูกันเลยอ่ะหนึ่งใช่ไหมต้นก็คือหนึ่งบวกด้วยปลายปลายคือเท่าไหร่คะคือเลขตัวท้ายใช่ไหมก็คือหนึ่งร้อย หาร2คูณด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดเนี่ยจาก1บวกไปเรื่อยๆจนถึง100มีกี่จำนวนคะก็มี100จําจำนวนใช่ไหมคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หาคำตอบเลยคิดหาคำตอบกันก็จะได้เป็น101หาร2คูณด้วย100นะคะเดี๋ยวเอา101มาคูณ100ก่อนก็จะได้เป็น101คูณ100ก็เติม0ูน์ไป2ตัว จากนั้นก็ามาหารสองนะคะเราก็ใช้วิธีการตัดทอนเนาอะเอาสองมาหารสองอะไรได้สิบสองห้าสิบใช่ไหมคะอ่ะสองอะไรได้หนึ่งไม่มีก็ใส่ศูนย์สองอะไรได้สิบมีไหมคะก็เป็นสองห้าสิบใช่ไหมเหลือศูนย์หนึ่งตัวก็ชักขึ้นไปข้างบนเนาะข้อนี้นะคะก็จะได้คำตอบเป็น 5050ู 50, 50, นย์ห้าศูะคะก็คือ5้าพนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นผลบวกเนาะของ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง100นะคะอ่ะอันนี้เป็นการบวกเลขที่เรียงติดกันสำหรับคลิปแรกนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูอ่าการบวกเลขจำนวนที่มันไม่ได้ห่างกันแบบ1 1 1แบบนี้แล้วนะคะอาจจะเป็น3บวกห บวกแบบเพิ่มไปทีละสองค่ะสามบวกห้าบวกเแบบนี้นะคะว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ